เริ่มแรกคือผมไม่ได้คิดว่าผมจะเลี้ยงแล้วผมจะเอากำไรจากเขาผมมีควายตัวแรกคือปลายปีฝันถึงว่าแบบเฮ้ยเราอยากมีควายถ้าฝันกูต้องมีผมมีรถตู้อยู่คันนึงเขาอยากได้รถตู้ผมอยากได้ควายก็เลยกลายเป็นแลกกันผมอยากได้ควายที่มันแบบควายอย่างเงี้ยควายผมยังมีอยู่ตัวนึงผมเห็นมันดื้อๆมันชื่อตัวตึงผมก็จะเอาตัวตึงนี่แหละตั้งชื่อฝากรุ่นน้องเขาเลี้ยงควายอยู่แล้วค่ะแล้ววันนั้นเนี่ยผมจะต้องไปเล่นสเม็ดอินเลิฟบ้านน้องผมอยู่ระยองค่ะผมก็เลยเฮ้ยถ้างั้นอยากขึ้นเรือตอนเช้าอ่ะไปนั่งกินเหล้าบ้านมันดีกว่าจังหวะเดียวกับที่เขามีงานประกวดควายแถวๆนั้นเขาก็เลยเอาควายมาลงที่บ้านซึ่งตัวแรกที่ผมถ่ายรูปด้วยคือโก้เมืองเพชรควายชื่อดังแล้วพอลงมาปุ๊บโก้มันเป็นควายที่น่ารักครับเป็นควายเผือกที่ดูสะอาดพูดรู้เรื่องก็เลยถ่ายรูปคู่เขาแล้วกลับมาฝันเลยกลับมาฝันถึงว่าแบบเฮ้ยเราอยากมีควายผมก็เลยถ้าฝันกูต้องมีก็เลยไปศึกษาแล้วก็ศึกษาครับจากตอนนั้นน่าจะเดือนกันยาหรือยังไงเนี่ยที่เจอเจ้าโก้นะที่เจอเจ้าโก้กันยาหรือตุลาเนี่ยแล้วลากมาจนถึงผมมีควายตัวแรกคือปลายปีนะใช่ผมก็เอาควายที่คอโก้นะผมมีรถตู้อยู่คันหนึ่งแล้วผมก็ไม่ค่อยได้ขับเขาอยากได้รถตู้ผมอยากได้ควายก็เลยกลายเป็นแลกกันเทรดใช่เทรดเขาเอารถตู้ไปเอาควายมาให้ผมเริ่มแรกคือผมไม่ได้คิดว่าผมจะเลี้ยงแล้วผมจะเอากำไรจากเขาผมเลี้ยงเพราะว่าเฮ้ยเริ่มผูกพันแล้วเริ่มไปอาบน้ำให้เขาเริ่มแบบเฮ้ยคุยกับมันรู้เรื่องกล้าเดินไปจับมันเล่นด้วยอะไรเงี้ยคือมันเริ่มกลายเป็นเราสนิทกันเฮ้ยมันก็น่ารักอ่ะมันเหมือนหมาตัวใหญ่ค่ะแล้วก็เลยแบบเอาซื้อหลังจากบัวผมก็ซื้ออีกคู่หนึ่งคู่นี้ล้านกว่าบาทแล้วคือทุกตัวที่ผมเอามาตัวที่ผมซื้อก็จะต้องท้องกลับมาด้วยตั้งใจไหมที่จะซื้อตัวท้องเนี่ยไม่ได้มันเป็นความตั้งใจที่ว่าเราจะต้องรู้ว่าระบบสืบพันธุ์เขาอะถ้าเราซื้อมาแล้วควายเราเป็นหมา มันก็ไม่ได้มีมันคือมันไม่ได้ทำมันไม่ได้ต่อยอดอะไรคืออยากจะได้ตัวเนี้ยบางทีเราไม่ได้เป็นเจ้าของมันเราก็ไม่ได้ได้เรามีเงินเขาก็ไม่อยากเขาก็ไม่ขายผมไปเล่นดนตรีจังหวัดไหนผมก็จะไปหาแบบไปหาก็ดูควายอยู่ประมาณครึ่งปีตอนนี้ผมมีควายทั้งหมด10ตัวคือมันเป็นเรื่องของผมว่ามันก็เป็นเรื่องของโชคชะตาเพราะควายมันไม่รู้มันออกมามันจะใหญ่ไม่ใหญ่ใหญ่ขึ้นมากขนาดไหนเลยบางตัวแม่ไม่ได้ใหญ่แต่ลูกใหญ่มากเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยแบบไม่รู้เอาควายใหญ่ๆไว้ก่อนดูที่มันแบบหนาๆผมว่าผมกำลังมองหาชื่อฟาร์มอยู่ครับแต่คือระหว่างนี้ยังไม่ได้ทำป้ายควายผมมีอยู่ตัวนึงผมเห็นมันดื้อๆมันชื่อตัวตึงตัวตึงผมว่าผมก็จะเอาตัวตึงนี่แหละตั้งชื่อฟาร์มตอนแรกจะตั้งชื่อตัวเต็งแต่คนเลี้ยงควายผมพี่ผมชอบชื่อมากเลยตัวตึงจริงๆมึงตัวตึงก็ตัวตึงมาผมก็เลยว่าอ่ะตัวตึงนี่แหละเพราะว่าควายเวลาตัวมันใหญ่มันดูตึงแล้วมันดื้อมันออกมาปุ๊บมันก็เดินมาเล่นแล้วอ่ะนี่มึงเที่ยงแล้วทำไมมึงบ่ายโมงมึงยังไม่เก็บควายอยู่วะควายก็ไปเดินอยู่ในป่าไอตัวตึงมันเดินออกมาตามแม่มันออกมาจากป่าปล่อยธรรมชาติอย่างนี้เลยเหรอเพิ่งคลอดอยู่ในป่ามันดูตัวใหญ่ใช่มันวิ่งมันเดินเข้ามาแล้วตัวมันอ่ะไอตัวที่คลอดก่อนลูกแม่บัวเนี่ยให้ชื่อภูนทรัพย์เจ้าภูนทรัพย์เจ้าภูนทรัพย์ตัวเล็กกว่าไอตัวนี้แต่อันนี้แบบออกมาทีหลังแม่ก็ตัวแบบ150หน่อยค่อนข้างว้าววัวเป็นแม่พันธุ์ที่คือนี่ลูกแรก มันให้ลูกตัวแรกเพิ่ง3ปีอายุเพิ่ง3ปีกว่าสูง157ค่ะซึ่งค่อนข้างจะสูงในควายอายุเท่านี้เป็นลูกของเบิ้มพันล้านคือเป็นควายมีสกุลลุนชาตินิดนึงเพราะฉะนั้นผมก็เลยผมพยายามจะซื้อควายแบบที่มีสกุลลุนชาติที่พ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่มันมีชื่อถ้าผมตั้งไว้ผมก็ประมาณล้านหนึ่งตัวนี้ผมก็ซื้อมาค่อนข้างจะราคาประมาณนี้ค่ะผมขายผมไม่ได้เอากำไรอะไรเยอะแต่คือผมขายผมอาจจะเก็บลูกไว้มันได้ผมได้ลูกแล้วขายด้วยคุณสมบัติของน้องเขาใช่แต่ถ้าสมมติว่าผมไม่มีใครซื้อ
ไม่เป็นไรเพราะว่าผมก็ยังไปใส่แล้วผมสามารถทำให้มันมีลูกต่อไปได้เรื่อยๆเลือกพ่อเนี่ยมันอยู่ที่เราอยากได้โครงสร้างแบบไหนควายอีสานควายเป็นควายเนื้อควายเจ้าเนื้อแต่ไม่ใช่ควายโครงสร้างถ้าควายโครงสร้างคือควายก็จะเป็นควายอุทัยคราวนี้เราจะเริ่มมองแล้วว่าแม่เราตัวนี้เราอยากได้อะไรแล้วก็ไปเติมไม่ได้เล็งไว้ว่าเป็นราคาเพราะสุดท้ายแล้วเราคุยกับเจ้าของฟาร์มเลยว่าผมอยากได้เอาหมอคนไหนที่ซื้อไปแล้วมาใส่ให้ผมนี่เราชาวนาอยู่กับควายพอหมดงานไทยตอนนี้ผมก็เลยสะสมไปเรื่อยๆอ๋อเป็นช่วงการสะสมใช่ทำไปเรื่อยๆทำก็เดี๋ยวมันก็เดี๋ยวลูกเดี๋ยวมันออกมาปุ๊บแม่มันก็ต้องผสมใหม่เริ่มผสมแบบเฮ้ยถ้าผสมพร้อมกันออกมาปุ๊บแล้วมันออกมาทำให้มันพอๆกันเวลาเราเลี้ยงเนี่ยมันก็จะกลายเป็นเด็กๆอ่ะเพราะทุกวันนี้ควายผมลูกควาย3ตัวนี้มันก็ออกมาเล่นกันเดินออกมันก็มุดรั้วออกได้มันก็ออกมาเล่นกันผมก็เอาอาหารวางไว้ข้างนอกมันก็เดินออกมาข้างนอกมันก็เดินออกมากินมันเหมือนเด็กที่แบบมันต้องออกไปเล่นกำลังคิดว่าอาจจะต้องขยายฟาร์มเพราะว่าตอนนี้พอมันมี10แล้วเดี๋ยวมันออกมาอีกเป็น11มันอยู่ด้วยกันกับแม่ยังอยู่ได้แต่คือวันหนึ่งที่มันโตขึ้นมามันก็ต้องเดี๋ยวต้องขยับเจอคนงอนคอนว่าคนควายตัวแรกเขาซื้อตัวผู้ค่ะผมเนี่ยไม่อยากผมถามไปถามมามันก็แนะนำผมว่าถ้าตัวผู้เนี่ยมันเป็นพ่อพันธุ์ค่ะขายน้ำเชื้อขายน้ำเชื้อมันอาจจะได้แต่ตัวเมียเนี่ยมันขยายได้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยคิดว่าผมไม่เอาควายตัวผู้เลยผมก็ซื้อแต่ตัวเมียที่มันดูว้าวๆไอ้ตัวแรกที่แลกมาเนี่ยไม่ได้ว้าวแต่ไอ้ตัวที่ผมไปซื้อมาใหม่ค่อนข้างจะแบบใครเห็นก็เขาแบบนี่มันควายคราวนี้ผมก็ไปดูอีกปุ๊บเป็นควายเผือกค่อนข้างจะอายุเยอะแต่ลูกมันน่ารักมันให้ลูกดีก็เลยซื้ออีกตัวนึงแต่อีกตัวที่มันว้าวๆเนี่ยตอนที่ดูเขาเนี่ย2ขวบกับอีก1เดือนเขาสูงเกือบ150แล้วก็เลยผมก็เลยตัดสินใจว่าเอาเหยียบร้านพี่โอชัยยันครับชัยยันฟาร์มชัยยันฟาร์มอยู่ที่บ้านบึงเปิดมาในราคาพอๆกันไอ้นี่ว้าวกว่าผมอยากได้ควายใช่ผมอยากได้ควายแบบที่มันแบบควายอย่างเงี้ยพี่โอมกลัวความเสี่ยงไหมตอนนี้ผมทุกอย่างผมไม่ได้ทำแล้วผมเป็นหนี้ถ้าทำไปกู้ธนาคารมาเพื่อจะซื้อเพื่อมาเลี้ยงอันเนี้ยมันเสี่ยงผมก็แค่เอาเงินเก็บผมไปซื้อความสุขเพราะฉะนั้นจะเสี่ยงไหมผมไม่รู้หมดไปสักประมาณกลมๆ3ล้านกว่ากี่ปีข้างหน้าถึงจะได้3ล้านกว่าผมมองว่าถ้าสมมติว่าผมได้ลูกสวยๆสักตัวนึงที่พาไปเดินสนามไปประกวดแล้วมันประกวดได้ราคามันก็จะได้คูณตัวภายในผมยังไม่มองว่าผมจะเอารายได้เข้าตอนนี้เพราะว่าหนึ่งเราไม่มีเวลาเรายังต้องไปเล่นคอนเสิร์ตเรายังต้องไปทำงานอยู่เราไม่มีเวลาไปดูเขาจริงๆอย่างจังจุดที่เรามีอยู่ตอนนี้อะไรที่มันไม่สมบูรณ์ค่ะก็ค่อยปรับเราก็ค่อยปรับตรงที่มันไม่สมบูรณ์ก่อนมันคงต้องใช้เวลาทุกอย่างต้องใช้เวลาหมดคือตอนนี้ผมเลี้ยงเหมือนผมเลี้ยงควายหาเพื่อนนะเนาะตอนนี้เราก็เริ่มเข้าวงการควายกลายเป็นเราไปฟาร์มนู้นฟาร์มนี้เราไปจังหวัดไหนเราก็จะมีเพื่อนที่แบบกลุ่มคนเลี้ยงควายที่เราเลี้ยงกันอยู่ด้วยกันเริ่มรู้จักเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เลี้ยงควายอยู่ด้วยกันเวลาขอคำแนะนำขอความช่วยเหลือขอนู่นขอนี่เขายินดีที่จะช่วยเราผมมองว่าเราหาเพื่อนเรามีมิตรภาพเพิ่มขึ้นมากกว่าอย่างที่ผมบอกชุดหลังเนี่ยมันมามันสนิทกันไงผมไปอาบน้ำให้มันตลอดเพราะงั้นทุกตัวมันค่อนข้างจะเหมือนคล้ายๆกันแต่มีนิสัยที่ต่างกันมันต้องมีเฟเวอริตสักตัวแหละสักตัวคงจะเป็นไอ้บัวเพราะตัวมันใหญ่สุดรักเจ้าบัวเพราะว่าตัวมันใหญ่สุดแต่สุดท้ายแล้วตัวอื่นมันก็น่ารักมันน่ารักต่างกันมันเหมือนหมาครับที่นิสัยมันแต่ละตัวมันไม่เหมือนกันแต่มันน่ารักเหมือนกันสมมติว่าวันนึงมีคนมาแบบเฮ้ยโอ้เจ้าบัวมันสเปคเลยผมพูดกับตัวเองเสมอนะถ้าแบบมีคนมาขอซื้อตัวฮะตัดใจขายเจ้าบัวได้เหรอถามจริงคือถามว่าตัดใจขายได้ไหมถ้ามันขายแล้วมันทำให้ตัวอื่นมันได้อยู่ต่อผมโอเคเพราะว่าสุดท้ายแล้วการขายควาย
แบบนี้มันไม่ได้ขายไปโดนค่ามันแค่ขายแล้วไปอยู่ที่อีกที่หนึ่งซึ่งเราคิดถึงเราก็ยังไปหามันได้ย้อนกลับไปครั้งแรกที่เราคิดคือเราเลี้ยงเพื่อธุรกิจด้วยไม่ใช่ทั้งหมดเราเลี้ยงเพราะรักเรารักแหละแต่ถ้าธุรกิจมันก็ต้องคือมันก็ต้องเราเลี้ยงเราก็ต้องขายเนาะเลี้ยงเพื่อทำกำไรกับมันเป็นอะไรที่มันใหม่เนาะสำหรับโอมอยากให้มาแลกเปลี่ยนกันแลกเปลี่ยนคือผมก็ยังต้องขอความรู้จากพี่ๆที่เลี้ยงมาก่อนหรือว่าใครที่อยากเลี้ยงใหม่เราก็มีควายมาดูได้เปิดแบ่งทุกตัวแบ่งในราคาที่สมเหตุสมผลเงินตอนนี้เรียกพี่โอมาเป็นแบบพี่เลี้ยงนางงามควายเนี่ยเพราะว่าทุกตัวก็เป็นแม่หมดตอนนี้เป็นแม่ซะเยอะครับเป็นแม่ซะเยอะถามน้องเนี้ยน้องอย่างน้องที่ขี่มอเตอร์ไซค์ด้วยกันเนี้ยเป็นเขาเรียกว่าสัตวบาลนะเพื่อนผมแม่งก็เลี้ยงควายแต่ไอ้ควายแม่งทั้งคอกมันไม่มีใครสู้ควายพี่ได้สักตัววะอะไรเงี้ยผมก็แบบมึงไปดูฟาร์มไหนมาวะถ้าไปดูฟาร์มใหญ่อะควายผมก็คือเกรดรองจากฟาร์มใหญ่แต่แม่ผมว่าแม่ถ้าสมมติดูจากเป็นแม่พันธุ์ผมว่าควายผมก็ไม่ขี้เหร่ดูมาจากหลายๆฟาร์มแล้วผมแบบผมก็ทุ่มทุนกับตัวแม่มากกี่ปีพี่ว่าเฉิดฉายแน่ในงานประกวดน่าจะมีตัวเดินสนามบ้างเน่สองปีต้องได้เห็นแม่โอมพาลูกๆขึ้นเวทีต้องมีบ้างครับนิดเดียวจะลางานไปสักงานสองงานซึ่งเวลาเขาจะประกวดควายเขาจะบอกใกล้ๆแล้วเวลาเขาจะประกวดควายกันงานควายเขาจะมีปลายปีต้นปีซะเยอะแล้วปลายปีต้นปีงานคอนเสิร์ตบานทุกคือเวลามันชนกันชนงานหลักผมก็เลยแบบเอางานหลักไปก่อนคราวนี้ผมกำลังมองว่าผมจะทำยังไงให้ผมมีเวลาอยู่กับมันได้มากที่สุด